อัปเดตตลาดนักเตะ31มกราคมวันสุดท้ายก่อนปิดตลาดที่ออฟฟิเชียลไปแล้วนั้นมีคริสตินพาเลตเปิดตัวแดเนียลมูเนสฟูลแบ็กดีกรีทีมชาติโคลัมเบียวัย27ปีจากเกงในลีบลเยียมด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์และดีเอเกิลก็ยังบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอาดาวบอตันกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีจากแบ็กเบอร์โลเวอร์ทีมในพรีเมียชิพเรียบร้อยแล้วในราคา22ล้านปอนด์รวมโบนัส และจะมีการตรวจร่างกายในวันนี้ซอท์ทตั้งประกาศคว้าตัวดวิดบลูคปีกทีมชาติเวลไว้26ปีจากบอร์นมัธด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลไอซ์นวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ปีกดาวรุ่งไว้21ปีจากมิดลสโบรเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว10บวก5ล้านปอนด์และนักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายภายใน24ชั่วโมงโบตันวันเดเลอร์บรรลุข้อตกลงยืมตัวคาวิดแลมซี่ไว้20ปี แบคขวาดาวลุ่งเลือดวิสกี้ของลิวอพูมาใช้งานจนจบฤดูกาลกรานด้าบรรลุข้อตกลงขอยืมตัวฟาคุนโดเปเลสตรีปีขวาทีมชาติอุลุกวัยไว้ย2 2ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนจบฤดูกาลโดยไม่มีสัญญาซื้อขาดแต่อย่างใดส่วนที่กำลังเจรจากันอยู่นั้นมีเอซิมิลานได้มีการติดต่อกับอาเซนอนเพื่อขอยืมตัวยาคุบคิวอออกองหลังเลือดโปไว้ย23ปีมาเสริมแนวรับโดยเชื่อกันว่าไอ้ปืนใหญ่ จะยินดีปล่อยคีพีออแบบยืมตัวพร้อมพวกออปชันซื้อขาดเยเลอรเบอร์เตงอดีตซู์แบ็กของ e Munich, ไบเยนมิวนิกวัย35ปีกำลังเจราจาอยู่กับซาแลนิตาหน้าและตอนนี้เหลือเพียงแค่รายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นก่อนจะได้บทสรุปเอเบอร์ตันกำลังพิจารณาที่จะขอยืมตัวซาอิดเบลลามาปีขวาแอลจีเรียวัย28ปีของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาใช้งานจนจบฤดูกาลผู้แพนตันวันเดล ER, เลอร์เตรียมบ,บรรลุข้อตกลงคว้าตัวโนฮาเลมิน่า น้องชายของมาริโอเลมีนามิฟิลดาวลุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวพวกออปชั่นซื้อขาดที่คาดว่าน่าจะอยู่ราวๆ2ล้านยูโรและยักษ์ใหญ่แห่งปารีสฝรั่งเศสได้เปิดโต๊ะเจรจาสัญญาส่วนตัวกับบ e, ูโนกิลมาไล์มิฟิ์ทีมชาบราซิลวัย26ปีจากนิวคาสเซิลูยอเ็ตโดยพร้อมจ่ายเงื่อนไขการปล่อยตัวนักเตะสาลิกาด้วยค่าฉีกสัญญาที่100ล้านปอนด์